สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครยอยากเป็นครอบครัวผู้ก,ก,กล้าสปร์แล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและหากว่าวทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกํลาลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y u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  e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่18ปในตอนนี้นูเหมือนว่าเทศกาลเปิดประเทศนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะทําให้กําหนดการของตัวของริมูรุนะครับแน่นขึ้นมาขนาดเลยซึ่งในตอนนี้ทางตัวของทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระชับความสัมพันธ์นะกับประเทศต่างๆนั่นเองซึ่งนูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับซึ่งทางตัวของทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องอธิบายโครงสร้างต่างๆนานานะที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับแพ้กับทางพระราชของเมืองอื่นๆฟังนัั่นนเองงงะครบซึ ทางของทางเรมูรุที่ริมูรุวางไว้เนี่ยมันใหญ่โตมากเลยนะึ่งทางพวกนํ้นแต่ละประเทศนะครับพวกเขาเนี่ยก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปนะส่งทางริมูรุนะครับตัวของเขาก็ต้องคอยรับมือกับอารมณ์ต่างๆนะของคนที่หลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งคิดไปคิดมาในทางเรมูรุนั้นคงเหนื่อยน่าดูเลยจนมาถึงคิวของยอมนะครับซึ่งตอนนี้นะตัวของเขาเป็นราชาแล้วนั่นเองนะยอมนะครับได้พูดกับทางเรมูรุไปว่าที่ผู้ชายแบบผมได้ขึ้นเป็นราชาได้ก็เพราะทางลูกพี่แท้ๆเลยยังไงก็ช่วยดูแลกันให้ถึงที่สุดหน่อยนะคร ีประวัติศาสตร์ยาวนานนะถึงคราวต้องสิ้นชื่อประเทศที่เกิดใหม่อีกครั้งด้วยเมนตที่แปลว่าคุกค,คามจึงให้ราชบงที่มีชื่อว่าฟาเมนนทราชาอย่างย้อมก็เหมือนใช้ชื่อตัวเองว่ายอมฟาเมเนทด้วยและดูเหมือนทางด้านข้างนะครับจะ,ะเป็นมาเหตสีของทางยอมนะรงเธอมีชื่อว่ามิวนั่นเองละไม่รู้ก็ได้ถึงกับชมไปเลยนะครับมิวรานเนี่ยก็ดูสมกับเป็นราชินีเลยนะซึ่งไอยอมนะครับมันก็ได้ใจใหญ่เลยแล้วทางตัวของยอมแล้วก็ทังนิมูรุนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บนให้กันนะว่าช เลยเดาว่าปั่นหน้ากันจนหน้าเกรงเลยนะทางยอมนั้นมันก็ได้เข้าใจดีเลยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยก็เจอมาเยอะเหมือนกันพอขุนนางเนี่ยมาไม่ขาดสายท้ามาปวดหัวกันเลยแต่ละวันและดูเหมือนว่าทางองค์ครรภ์ของทางยอมนะครับซึ่งก็คือทางตัวของทางกลูซิสนั่นเองนะตัวของเขานะครับได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของอัศวินแล้วนั่นเองทางที่ตัวของเขานะครับไม่เต็มใจขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่ว่าทางยอมเนี่ยก็มันข้าม่ขึ้นมาเป็นนั่นเองตัวของทางกลูซิสนะครับมันก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะเลยไดาว่าใช้โอกาสนี้นะครับจับ้วแล ทางตัวของทางผู้รับใช้ของยอมนะครับที่มีชื่อว่าเอดการ์ดนั้นตัวของเขาดูเหมือนว่าจะมีความสามารถเลยได้ว่าเหนือกว่ายอมเลยก็ว่าได้นะในด้านเป็นการเป็นงานนะครับดยทั้งตัวของทางเอดการ์ดนะครับตัวของเขาเนี่ยอาจจะถูกว่างว่าเป็นราชารุ่นต่อไปเลยก็ได้ซึ่งทางเอดการ์ดคนนี้นะครับเป็นลูกของทางเอสมาลิดนะและทางตัวของทางดิมรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเือเป็นรางวัญจากฉันสำหรับยอมคุ้งที่รักษาสัญญาแล้วกันนะแต่ตัวของทางดิมูรุนะครับได้บอกให้เดียโบลเนี่ยทำการจีบอะไรบางอย่างขึ้นมานะ ซึ่ง,าง,ง้าตัวของทางน้องเอ็ดการ์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการเปิดอ่านดูนะแล้วก็ได้ตกใจมากเลยพร้อมกับอกว่าจานวนเงินที่ต้องชดใช้ถูกลบหายไปแล้วงั้นหรอลิมลูรุเนี่ยก็ได้บอกว่าในเมื่อยอมเป็นราชาแล้วในตอนนี้เรื่องนั้นก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปที่จริงก็ได้รับมาตั้ง1 5 0 0เหรียญทองดาราแล้วสิ่งนี้นะครับมันก็หมายความว่าทางยอมเนี่ยจะได้เชื่อว่าเป็นราชาที่ลางนี้เงินตราจอมาได้นั่นเองซึ่งลิมลรูรุัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดมาอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ทางตงงงัว ยอมนะครับมันก็ได้งงนะแล้วก็ได้บอกว่าผมเองนะก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ลอกแต่ถ้าลุพี่บอกแบบนั้นก็ตกลงตามนั้นแหละตัวตรงเขาเนะครับก็ได้เดินออกไปเลยนะซึ่งก็ไม่รอช้าเลยทุกคนในตอนนี้ก็กาลังงงอยู่เลยนะและในที่สุดนะครับตัวทางเรมูรุนในตัวของเขาก็หาเวลาจนได้นะซึ่งก็ต้องไปเยือนทางอินกราเซียแล้วนะครับซึ่งก็ไปหาทางตัวของยูกินั่นเองซึ่งยูกิตัวของเขานี่ก็ได้ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เจอทางคณริมูรุตั้งนานเลยนะและดูเหมือนว่าทางรรมุเนียล้ชวงริมูรุนเานี่ยดี ใจเช่นกันที่ได้เจอกับทางยูกินะเพร้อมก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรหรอกโดนฮินาตะรอบโจมตีแทนทหารฟาร์มูสก็แห่กันมาถล่มทลายกันเต็มแล้วหมดเลยสุดท้ายก็โดนเหล่าจอมมาเชิญตัวจะพูดว่าลำบากคำเดียวคงยากอยู่นะซึ่งนะตัวของทางยูกินะครับก็ได้ชมทางริโมรุไปนะว่าตัวของทางริมมรุเนี่ยก็สามารถเคลียคลายปัญหาได้อยู่ดีนี่นะยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยริมุรุนะครับก็ได้บอกกับทางยูกิไปอีกว่ายังไงมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าพวกอย่างจบลงอย่างสันติและเป็นมิตรกับทางฮินนาาตะได้้แลลลลววผััพธ์เเี่่ยยยถือ,อเคคกรบ บอกว่าส่วนผมนั้นนานทีก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางฮินาตาด้วยรูงยินิน่าจะแจ้งเรื่องคุณรีารู้รับทราบด้วยก็ดีเพราะว่าฮินาตานั้นเป็นคนที่ระวังตัวมากๆซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้แอบนินทาทางฮินาตากันด้วยนะซึ่งที่นินทานเนี่ยก็มีแต่ข้อเสียเท่านั้นเลยนะครับทำนองว่าฮินาตาเนี่ยไม่ยอมฟังใครเลยก็ว่าได้ทำไมเห็นกับตาตัวเองก็จะไม่เชื่ออะไรเลยรีบรู้นะครับตัวของเขาก็ได้ถามยูกิไปนะว่าช่วงนี้ะน,นาย,ยุ่งมากไม่ใช่หรอน่าจะมาที่ประเทศฉันได้หรือเปล่าล่ะซึ่งนี่ก็ ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะเพื่อไปงันเทศก,กาลครั้งนี้เลยนะครับซึ่งเคลียร์งานแทบตายเลยนะอยียางนะครับตัวของเขาไม่รุน้องที่เชื่อมือได้คอยฟอบันห้อยู่แล้วซึ่งก็คือทางน้องเมดนะครับของทางยูกินั่นเองนะเลด้ว่าเป็นซับมาสเตอร์หรือว่ารองประธานนะครับของสมาคมอิสราลาคาการีนั่นเองนะครับแล้วทงตัวของทางที่มรุ้กับทางาคาการีก็ได้นะนําตัวให้การฟังนะหรือมานว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกทั้งสองคนนี้ได้เจอกันด้วยนะซึ่งสั่งให้ทั้งสองคนไ่เจอหน้ากันนะครับเพราะว่าตัวของทางาคาการี เนื่องจากเลี้ยงชีพด้วยการสำรวจโบราณสถานไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้ได้ย่างกาวเข้าไปในโบราณสถานระดับมหึมาของโลกในตะวันตกอย่างโซมาเข้าแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็นำสินค้าที่ขนได้จากโบราณสถานมาขายบริมุรุนเน่ก็ได้สงสัยนะครับว่าโบราณสถานเนี่ยสร้างไรายได้ได้เยอะสินะขอถามหน่อยนะว่าสิทธิ์ของโบราณสถาน,นอยู่กับใครงั้นหรอและตั้งอยู่ในประเทศไหนประเทศนั้นดูแลหรือเปล่ายกุกิก็ได้ตอบไปนะครับว่านั่นนะ่ะค่อนข้างยากนะอย่างเช่นในกรณีของโซมานั้นถ้าสามาคมอิสร,ระก็รับดูแลอยู่สอนเรื่องพื้นที่นั้นบอกยากมากเลยที่ตั้งคืือเยตะวัน เลยนานาประเทศตะวันตกไปอีกอยู่ในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าพื้นที่แห้งแลง้งอันเป็นทะเลทรายโดยพื้นที่แห้งแล้งที่ว่านั้นเป็นเขตปกครองของจอมมนันดากูริวเพราะงั้นจึงมีแต่คนหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปยึดครองพื้นที่นี้เท่าไรสภาพปัจจุบันคือสถานโบราณไม่มีใครครอบครองต้องทางรีบรุ่ทนะครับก็ได้บอกว่าทางงานก่าแล้วละ่ะการจัดการประเทศตรงนั้นไม่ทาอย่างระมัดระวังหน่อยคงแย่จริงๆเราในพื้นที่ทางเคมเมนก็มีโบราณสถานอยู่ด้วยนะคาดว่าเคมเมนคงขุดมบัติจากโบราณสถานนั้นมาหรือเปล่านี่แหละแต่ว่านะคิดว่าพูด ขุดสถานโบราณคงเสียมารยาทแต่การลุกล้ำเข้าไปหรือหาสมบัติสถานโบราณไม่ใช่รถนิยมของฉันหรอกนะทางตงงทางริมรุนะครับตองเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ตรงนั้นเคยใช้ชีวิตแบบไหนกันมาแล้วก็มีวัฒนธรรมแบบไหนแล้วที่เมืองนั้นล่มสลายไปเกิดขึ้นเพราะอะไรงันหรอเรอยากจะรู้ว่าเคยทําอะไรกันเอาไว้ เพื่อมาให้อดีตเป็นเพียงความสูวนเปลา่าคิดว่าเราควรเคารพผู้คนในยุคโบราณมากกว่านี้หน่อยนะซึ่งทางอดีิมุรุในตัวของเขานะครับเป็นพ่อจินนิยมเกินคาดเลยนะและทั้งสองคนนะครับทั้งตองทางเรมุรุกับทางยูกิน,นะก็ได้คุยหยอ,อกกันขำๆม,มากเลยนะครับซึ่งพูดแบบนี้นะทางตัวของทางน้องคาคารเนี่ยก็ได้เข้าใจดีเลยว่าอย่างนี้นี่เองที่จริงก็เป็นวิธีคิดที่ฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยแต่ว่าเข้าใจนะสำหรับดิฉันเองแล้วก็ไม่อยากให้โบราณสถานถูกรุ่ล้ำหย,ยาบย่ำไปตามใจชอบ เริ่อรู้นะครับก็ได้บอกว่าสำหรับในเขตของเคแมนแล้วฉันอยากจะขอเป็นคนรับผิดชอบเองนะซึ่งตัวของทางน้องคาะคาดีนะครับก็ได้บอกว่าพอจะขออนุญาตสำรวจสถานโบราณนั้นได้หรือเปล่า ริโมรุเนี่ยก็ได้เข้าทางเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาในตั้งใจจะสำรวจอยู่แล้วนะซึ่งก็โชคดีไปเลยเพราะว่าต้องการปรึกษามือโปรอย่างคุณคาการีด้วยนั่นเองและในตอนนี้ทั้งตัวของทางริโมรุกับทางยูกินะครับก็ได้มาที่โรงเรียนกันนะเพื่อพาพวกเด็กๆไปงานเทศกาลด้วยกันนั่นเองยูกิเนี่ยก็ได้ถามเช็คนะครับว่าจะพาพวกเด็กเนี่ยไปจริงงั้นหรอริโมรุก็ได้บอกว่าในเมื่อปฏิปนอมกับทางฮินาตาแล้วก็ไม่มีกลุ่มอำนาจไหนมารู้กับพวกฉันอีกทางด้านความปลอดภัยตอนนี้ได้วางแนวตัวตราเต็มลปแบบไม่มีปัญหาายกกินะรัตวของเด าใจนะเพราะว่าก็อยากให้พวกเด็กๆเนี่ยพักผ่อนกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนกันเกินไปนะเรมูรู้เนี่ยก็ได้นึกถึงอาจารย์ทิศนะครับซึ่งคงคิดว่าตัวของเธอเนี่ยคงเป็นอาจารย์ที่ดีมากแน่ๆเลยในตอนนี้ซึ่งพอทางเรมูรูตัวของเขาเปิดประตูเข้ามานะครับพอเด็กๆเนี่ยก็ต่างวิ่งกูเข้ามากอดทางตรงทางเรมูรูกันเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าอาจารย์น่ะมาชา้าเกินไปแล้วพอเด็กๆเนี่ยครับก็ได้ทวงครัสัญญากันเลยนะว่าในสัญญาว่าจะได้กลับมาแล่นยังอีกไงครับกังวลแทนใจ่นึว่าลืพวกกเราไปแล้วซะอี ซึ่งพอดเด็กๆในตอนนี้นะครับก็ต่างดีใจมากๆเลยในทางริมรูในะตัวของเขากลับมาหาแล้วนั่นเองซึ่งพอพอดเด็กๆในเ,เห็นทางโยกินะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างท้าประลองกับทางโยกิเลยนะซึ่งอายกุกิเนี่ยก็ไม่ยอมคนสะดวยนะครับและก็ได้บอกว่าฉันน่ะไม่มีทางแพ้กับพวกนายจากนี้ไปเป็นสิปีหรือ,ร,อร้อปีหรอกนะทางตองทางริมรูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวที่ว่าตัวของเขาได้จะพาทุกคนไปที่ประเทศของเขานเองนะครับซึ่งพูดยมทันจบเด็กๆเนี่ยก็ได้ต่างวิ่งครูกันไปเก็บของกันเลยนะริมรูได้ก็ได้งงเลยนะครับพกเด็กเเี่ยยตรมมพ้อัจงล ทัดไดนั้นเองนะทางตรงทิชนะครับก็ได้ปลากดตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าทางริมรู้ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมเลยนะถ้ามาอิชฉางมากเลยริมรู้เนี่ยก็ได้เปิดใจไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์ทิสก็วางใจฝากทั้งหาคนไปได้หรอกนะทิสนะครับก็ได้บอกตามตรงไปเลยว่าพอเด็กนะแข็งแกร่งเกินไปจนแทบไม่มีอะไรให้สอนแล้วในตอนนี้ริมรู้เนี่ยก็ได้ปลอบใจทางทิสไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ักงาการต่อสู้เนี่ยพวกชั้นนะนะหรือว่าหมายถึงที่รูนะครับคงสอนให้ได้แต่ว่าการต่อต้านด้านจิตใจนั้ แล้วพู้เเด็กนะครับก็ได้ทําการเก็บของกันมาแล้วนะพร้อมกับบอกกับอาจารย์ที่ไปว่าทำไมอาจารย์ทิสน่ะยังไม่เก็บของอีกล่ะอาจารย์ที่ก็มาด้วยกันสิ่ริมดูนเองก็ได้บอกว่าตามนั่นแหละนะททิสวางไงล่ะสึ่งทิสเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับแล้วตองเธอเนี่ยก็ได้รีบไปเก็บของเลยนะตกเย็นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการวาร์ปมาที่มืองเทมเพลสกันแล้วนะซึ่งพวกเขาก็วาร์ปมาที่ตรงที่พักเลยนะครับซึ่งพอเด็กเนี่ยก็ได้ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันสวยงามมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยพร ค้างอยู่นะเพราะงั้นมันจะมาเจอพวกนายได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งในเด็กนี้ก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ไม่ยอมกันนะริมโบโรก็เลยใช้คนาอุบายนิดนึงนะครับที่ว่าเอาสิ่งนี้ไปเราไปเล่นเกมนะสิ่งนี้เนี่ยเอาไปใช้ใจ่ายกับร้านค้าวันพรุ่งนี้เป็นต่อเงินฟรียังไงล่ะแค่มินเจนอยู่กับตัวจะดื่มจะกินร้านไหนในใจอยากเลยสามารถเล่นกิจกรรมร้านไหนก็ได้เพียงแต่ว่างบจำกัดอยู่ที่ร้อยเหรียญเท่านั้นถ้าใช้เกลี้ยงก่อนก็เกมโอเวอร์จ้า มื่อถึงจุดนั้นก็ต้องกลับห้องพร้อมกับมีการบ้านลงโทษลออ็อคอยอยู่นะสุุกคน,นก็พร้อมเล่นกันสุดยอดเลยนะครับในตอน,นเนี้ริโมรุก็ได้คิดในใจขึ้นมานะครับว่าจะไงไงเทศกาลนี้ต้องมีแจกขนมอยู่แล้วล่ะแล้วก็ปล่อยให้เที่ยวกันโดยอิสระและล้านที่จ่ายมาถึงเหรียญเงินมีเกินกว่าครึ่งยังไงก็ไม่น่าใช้หมดใน3วันได้ยากลงนะถึงจะบอกว่าเป็นเกมแต่ก็เป็นแค่ข้ออ้างนในตอนนี้นะครับเหมือนว่าทางริโมรุจะได้รับการติดต่อมาว่าทางตัวของคณะผู้กล้านะครับมาซาโยกินั้นมาถึงทางนอกเมืองแล้วนั่นเองริมุรรก็เลยไ่อชานะ ได้เด็เข้าไปหาเลยนะครับซึ่งพอมาถึงนะตัวไอ้กล้ามนะี่ยมันก็ได้หาเรื่องก่อนเลยนะครับว่า แก้สินาะจอมมารดิโมดูถึงขั้นออกมาชนะพวกเราเองเลยสินะท่านมาซายยกีนะ่ะคือพวกกล้าที่ยิ่งใหญ่แน่นอนอยู่แล้วว่าจอมมารไม่อาจเพิกเฉยได้ซูฮงมันเนี่ยก็ได้พูดใส่ใครกันเยอะมากเลยนะครับจนทางตัวของทงั้งชีออนนะเกือบจะปรีติแตกแล้วนั่นเองแต่ทางเลมร,รูก็ได้ห้ามไว้นะครับพร้อมกับบอกว่าคงจะรับมือได้ยากนั่นเนี่ยคณะผู้กล้าเนี่ยแต่ก็เอาเถอะอยากอยู่ที่น,นี่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้เลยนะจะเอาเคาร์เฮาร์ดหรือบ,บ้านพักธรรมดาดีล่ะพวกเรานะ่ะจะไม่มีการประจันหน้ากันตรงนีีนะ้้้้้หรรรออ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 อกกกกกนนนนนนนะะะะสื่่่วววมมมััั็็ไไไดดขขำาาาาเลลยคบจบจปทงแฮิ ตาเนี่ยคงโดนหลอกอะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งมันก็โอยใหญ่เลยนะครับเจอทางพวกกลางมาซาย,ยุกินะไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยเด็กน้องเนี่ยโวยกนใหญ่เลยนะครับแต่ในั้นเองนั้นทางตรงทางยูกิเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีเลยยูกินี่ครับก็ได้เข้ามาบอกทุกคนฟังนะครับว่ารีโมรุเนี่ยตั้งใจจะเป็นมิตรกับทางมนย์จริงๆนะซึ่งพูดไปอย่างนี้นะครับก็มไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าพวกมันเนี่ยก็จะหาเรื่องต่อไปนะครับซึ่งกาจะบวกกันตรงนี้เลยนะริโมรุเนี่ยก็เลยบอกว่าทางการน่ะขอเสนอว่าพรุ่ง จะยอมรับข้อเสนอนี้ s ไมล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับในเดียวว่าต่อสู้ต่อหน้าประชาชนเลยก็ว่าได้ซึ่งองมันเนี่ยากจะให้ดึงมรู้นะครับอัจไม่ต่อหน้าประชาชนนั่นเองส่งทางพวกกลางมาซาโยกิในตัวของเขาก็าได้ยอมรับไปนะซึ่งยอมรับไปแบบว่าหน้าเฉยช้ามากเลยนะครับทางโยกิก็ได้เตือนไปนะว่าพวกน,นั้นจะรับข้อเสนอจริงรงั้นหรอทางพวกกล้านะครับมันก็ได้สวนกลับมาว่าคงจะดอดอีกตามเคยนั่นแหละครับแล้วองมันเนี่ยก็ได้เดินเข้าเมืองไปเลยนะซึ่งมรู้ในตัวของเขานะครับก็ได้คุยกับทางโยกิกแปลว่าแบบน กลับกันการบุกการเข้าร่วมการแข่งขันที่ย่งใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นมองในแง่ดีว่าจะได้รับการประเมินค่าสูงขึ้นดีกว่าซึ่งโดยเห็นนี้นะครับพวกเขาเนี่ยต้องทําการประลองกันนะในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับและแล้วได้ตาจบตอนที่สิบแป ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องผู้กลาสารสปอยสามารถโดเนตให้การผ่านทาง To Money ่ a l l เตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ